โอ๊ตปราโมทร้องเสียงหลงลือกันเวอร์ยังไม่มีข่าวดีอะไรทั้งนั้นตอนนี้ทำงานหนักมากอยู่ๆก็มีข่าวลือว่านักร้องหนุ่มอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมทปาทานเตรียมที่จะแต่งงานแล้วเมื่อเจอนักร้องหนุ่มในงานเปิดรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องอาตมาฟ้าผ่าที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเตรียมจะสละโสดจริงไหมเจ้าตัวถึงกับร้องเสียงหลงว่าเดี๋ยวยังไม่แต่งอะไรทั้งนั้นข่าวลือเวอร์ไม่มียังไม่ได้แต่งงานทำงานทุกวันเลยยังไม่มีแพลนครับงานผมหนักมากเลยที่บอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่อยากแต่งอยากแต่งงานเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าต้องทำงานก่อนตอนนี้ออฟฟิศกำลังย้ายเราเติบโตขึ้นตอนนี้วุ่นวายกับออฟฟิศมากต้องไปตรวจออฟฟิศทุกวันซื้อของเข้าออฟฟิศทุกวันวุ่นกับงานเลยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแต่งใช่ครับเติมหวานให้คนรักเรายังไงไม่ค่อยมีเวลาเลยเอาจริงๆเจอกันน้อยผมต้องทำงานหลายคนเห็นตารางงานจะบอกว่างานเยอะจังเลยมีงานทุกวันแต่จริงๆแล้วในวันหนึ่งผมยังมีงานอย่างอื่นอีกที่เป็นงานบริหารต้องเซ็นเอกสารตรวจรายการดูแลบริษัทอีก 3-4 บริษัทงานร้องเพลงตอนกลางคืนก็ต้องร้องคอนเสิร์ตก็ต้องทำซิงเกิลใหม่ก็ต้องเขียนโอ้ยผมเดินเข้าบ้านมีพนักงานรอผมไม่ต่ำกว่า8คนเห็นเราปุ๊บก็บอกว่าพี่คะเส้นเอกสารนี้หน่อยค่ะรายการนี้เอาไงดีคะพี่คะสคริปต์รายการนี้ดูหรือยังพี่คะสตูนี้ได้หรือยังคะพี่คะไฟตรงนี้ดับอีกแล้วคือมันวุ่นวายสุดๆคือจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องพร้อมจริงๆเราไม่อยากเอาคนอื่นมาอยู่กับเราแล้วทำให้เขาเดือดร้อนต้องค่อยๆปรับกันไปทำงานเยอะมันมีผลกับความรักของเราไหมเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้ตอนที่เราเริ่มคุยเริ่มรู้จักเราก็เป็นแบบนี้เราไม่เคยเปลี่ยนเวลาว่างเรามีแค่ไหนเราจะเว้นไว้ให้บ้างเราไม่เคยมีช่วงโปรโมชั่นว่าต้องตื่น6โมงเช้าเราตื่นปกติถ้าเข้าใจแล้วไปแบบนี้เรื่อยๆมันโอเคเขาเรียกร้องเวลาไหมผมไม่รู้เขาเรียกร้องได้แต่ผมไม่มีให้จะให้ผมทำไงผมให้ไม่ได้เพราะว่าผมต้องทำงานผมไม่สามารถทิ้งคน 50-60 คนไปได้เพราะผมไปสัญญากับเขาไว้แล้วว่าผมจะดูแลชีวิตเขาในฐานะลูกน้องฉะนั้นผมจะละทิ้งความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้ผมอาจจะมีเวลากับคนที่รักหรือคนที่คบมากขึ้นแต่ผมต้องเสียพนักงานที่ศรัทธาในตัวเราผมรู้สึกว่าหน้าที่รับผิดชอบผมสำคัญเป็นหน้าที่หลักก่อนคนที่อยู่ด้วยถ้าเขาเข้าใจถือว่าโชคดีเรียกร้องเรื่องความรักไม่ได้เหรอตอนนี้ยังไม่ได้ครับทำงานเยอะเราเป็นหัวหน้าคนแล้วถ้าเรายังไม่รู้จักรับผิดชอบเลยลูกน้องจะคิดยังไงเราอยากที่จะสร้างรากฐานตัวเองให้มั่นคงก่อนใช่ครับเพราะว่าบริษัทก็โตขึ้นเยอะจนเราไม่คิดว่ามันจะโตขึ้นขนาดนี้แผนของเราอีก 3-5 ปีข้างหน้าเรามองภาพใหญ่ถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วเขายังอยู่ด้วยก็แสดงว่าเขาไปกับเราได้ตลอดรอดฟังผมทำงานเยอะมากจริงๆผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตผมทำงานหนักมากแต่ผมไม่เคยไปเรียกร้องเขาผมก็ทำของผมไปแล้วถ้ามันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเข้าใจพอถึงเวลาที่มันโอเคเราโอเคอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างที่เราสร้างวันหนึ่งเขามาแต่งงานกับเราเขาคือคนที่จะได้ส่วนแบ่งทั้งหมดจากสิ่งที่เราสร้างมาเขาควรที่จะภูมิใจด้วยซ้ำว่าเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้โดยที่เขาก็อยู่สบายลูกเราก็อยู่สบายมันก็โอเคแสดงว่าเขาไม่ได้ยื่นคำขาดให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งณตอนนี้นะคือทุกคนมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราจะบอกว่าคนเราเปลี่ยนทุกไตรมาสทุกวันนี้คนเปลี่ยนทุกวันผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้เป็นแบบนี้แล้วแฮปปี้ผมโอเคแล้วสบายใจกับการที่ใช้ชีวิตแบบนี้ครับ
เลือกตั้งร้อยเอ็ดสรอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสิงห์ทุกใครซี่เก่าแรมโบ้อีสานเลือกตั้งร้อยเอ็ดสรอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสิงห์ทุกใครซี่เก่าแรมโบ้อีสานปมสัญญาว่าจะให้เลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดโดยมีคำสั่งส่งสารเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพ่วงดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่7เมษายน66รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนางจุรีพรสิงห์ทุกใครตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562มาตรา108วรรค2และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นางจุรีพรสิงห์ทุกใครตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562มาตรา651. ประกอบมาตรา126จากกรณีการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอบจ.101ครั้งที่ผ่านมาโดยเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนทั้งนี้นางจุรีพรสิงห์ทุกใครขณะสังกัดพรรคพลังประชารัฐเคยตกเป็นข่าวกับนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานกรณีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.101สุดท้ายพ่ายให้กับนายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยต่อมานางจุรีพรสิงห์ทุกใครลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.101เขต8ในนามพรรคไทยสร้างไทยแข่งกับหลานสาวแท้ๆเบียร์ชยาภาสิงห์ทุกใครสังกัดพรรคเพื่อไทยเบอร์สี่น้องสาวของน้ำจิราพรสิงห์ทุกใครผู้สมัครส.ส.101เขต5พรรคเพื่อไทยทำให้ยิ่งน่าจับตาสำหรับศึกอาหลานตระกูลสิงห์ทุกใครทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเขต8ร้อนระอุกลายเป็นหนึ่งในสนามการเลือกตั้งปี2566ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง